คครับหัวข้อวันนี้ที่ผมมาแชร์ให้ฟังนะครับผมเป็นเรื่องของการ transform นะครับ transform system architecture นะครับทำยังไงให้ architecture ของ system เรามันเร็วขึ้นมัน reliability ขึ้นด้วย docker solution นะครับก่อนเริ่มนะครับผมอยากรู้ห้องนี้มี developer กี่ท่านครับผมชูมือครับชูมือโอเคมี3ท่านมีฝั่ง operation ฝั่ง infrastructure ฝั่งทํา network engineering โซนนั้นกี่ท่านเอ่ยโอเคนะครับโอ้เซสชันนี้เอนจิเนียร์เยอะมากนะครับผมโอเคครับผมโอ้ยโอเคแนะนำตัวก่อนนะครับผมผมชื่อประพานเหลืองคุณลาบนะครับตัวผมเองเนี่ยผมเป็นซีเนียร์อินฟราสตรักเจอร์แล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กเอนจิเนียร์นะครับผมเป็นซิสเต็มเอนจิเนียร์ให้กับบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งของเมืองไทยนะครับเนื่องจากว่าเซสชันนี้น่าจะเป็นอันออฟฟิเชียลเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่เอ่ยนะครับผมเอาเป็นว่าเราเป็นท็อปไฟของเมืองไทยนะครับอินฟราสตรักเจอร์ของเราอยู่กับแบงค์1แบงค์นะครับผมเป็นบ้านแอชชูรันก็คือใช้อยู่ในเน็ตเวิร์กอินฟราของแบงค์เลยนะครับพรอมไพโพลิซีทุกอย่างเหมือนแบงค์ทุกประการนะครับผมแต่เราใช้ซิสเต็มของเราเองนะครับแยกออกมานะครับหลักๆแล้วผมเป็นคนดูแลโอเพนซิสเต็มนะครับผมโอเพนซิสเต็มที่เรามี VMware ที่เป็น physical server เดิมอยู่150เครื่องนะครับในยุคที่ผมทำเนี่ยผมไมเกรดทุกตัวขึ้นมาเป็น VMware Farm ที่ Product Production นะครับผมแล้วก็ running อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนอกเหนือจากชุดของ Open System ผมก็ดูเรื่องของ S400 นะครับเป็น Core App นะครับดู S400 ดู Solaris นะครับแล้วก็รวมถึง Infrastructure Checkpoint Firewall F5 Bluecon นะครับผมตระกูลนั้นนะครับ Betterless 3โอเคนะครับผมครับแล้วก็ PFSense ด้วยนะครับผมรวมถึงผมก็มีเป็น instruction นะครับสำหรับคอนซัลท์ในกรณีที่ implement docker นะครับผมให้ด้วยโอเคนะครับคุยถึง agenda คร่าวๆก่อนนะครับวันนี้อยากจะมาแชร์ให้ฟังนะครับว่าในมุมมองของสายในสายงานแบงกิ้งสายงาน financial เรามองเทคโนโลยีนี้อย่างไรนะครับมีใครมาจากสายงานประมาณนี้ไหมครับแบงก์ financial insurance พวกนี้ไม่มีเนาะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับผมโอเคนะครับอันแรกเลยนะครับเรามาดูก่อนว่าโกของการทำแอปพลิเคชัน delivery process นะครับจริงๆแล้วเราต้องการอะไรกับมันนะครับคุยถึง existing architecture ที่เรามีนะครับคุยถึงการที่เอา docker solution เข้ามาใช้นะครับถ้าเอา docker solution เข้ามามันแตกต่างจาก architect ปัจจุบันที่เราใช้อยู่อย่างไรนะครับแล้วก็คุยถึง benefit นะครับหัวข้อนี้ผมอยากพูดมากเลยนะครับไม่ค่อยมีคนพูด security นะครับผม docker security นะครับเวลาที่คุณเริ่ม implement solution ใหม่ๆเข้าไปใน enterprise คำถามแรกเลยที่ manager จะเดินมาถามคุณคือ security มันเป็นยังไงมันดีไหมมันจะนู่นจะนี่จะนั่นไหมนะครับผมโอเคเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็ container as a service นะครับจะเป็นเทรนด์ต่อไปของ cloud นะครับเป็น next ต่อไปของ cloud ซึ่งตอนนี้ cloud ทุกยี่ห้อที่เป็น top 10ของโลกใบนี้ support container as a service หมดแล้วเดี๋ยวเรามาคุยว่าคืออะไรกันนะครับแล้วก็ดู next coming trend นะครับ case study demo session ผมดูเวลาก่อนนะครับถ้าทันนะครับเดี๋ยวผมจะเดโมให้นะครับผมแล้วก็เป็น QA นะครับ goal ของ application delivery นะครับผมไอ้นี่น่าจะเป็น goal ทั่วๆไปนะครับที่ทุกๆ business น่าจะอยากได้อยู่แล้วนะครับเวลาที่เราทำ application แล้วต้องการ delivery มันขึ้น production นะครับหลักๆเลยนะครับเราต้องการ fast time to market นะครับถ้าเป็นธุรกิจผมนะครับธุรกิจผมเนี่ย product ของผมคือกรมธรรม์ที่เสนอลูกค้านะครับโจทย์ของ marketing คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ทาง actuarial คณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับแล้วก็ marketing สามารถคิดแบบประกันใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับผมเขาต้องการให้แบบประกันเนี่ยทำเป็นแอปพลิเคชันและเอาไปขายได้เร็วที่สุดทำยังไงก็ได้ขายให้เร็วที่สุดเพราะบริษัทคู่แข่งก็จะคิดใน time series ไล่ๆกันใครที่ time to market เร็วคนนั้นได้เปรียบถูกไหมนะครับผมนอกจากเรื่องนี้นะครับในมุมมองของเทคนิคเองเราต้องการลดบั๊กถูกไหมเราต้องการทำให้เฟลเลียร์มันน้อยๆนะครับทำยังไงก็ได้ให้ next release มันเกิดขึ้นมาเร็วๆเมื่อ release แรกออกไปเรารู้แล้วโอเคมีฟีดแบ็กบางอย่างมาต้องขึ้น next release ทำยังไงให้มันเร็วขึ้นนะครับทำยังไงให้เราสามารถที่จะ rapid fixing software ได้ดีขึ้นหรือ predict ได้ว่าโอเค next release เราสามารถ commit กับ business ได้ next release จะมาทุกๆ week ทุกๆ2วันทุกๆ3วันนะครับผมนี่คือโกทั่วไปของ business นะครับที่น่าจะอยากได้กันอย่างนี้นะครับ
แต่สำหรับสาย financial จะมีของพวกนี้อยู่ด้วยนะครับผมนอกจากชุดของโกแล้วคุณต้องผ่าน performance test ของ architect team ตาม assumption ที่บริษัทกำหนดนะครับหน้าเว็บกรอกคีย์แอปกรมธรรม์ต้องรับได้มากกว่า500 concurrent ติดต่อกันไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงโดยที่แอปไม่ล่มมี failure น้อยกว่า 30% บลา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 นะครับผมต้องผ่านของพวกนี้นะครับต้องผ่าน QA A team ทำ quality test นะครับผมต้องผ่านเซกทีมผ่านทำไมเซกทีมนะครับเซกทีมออฟฟิศผมทำอยู่2 อย่างครับทำสแกน vulnerability กับสแกน penetration ชั้น test โค้ดคุณมีช่องโหว่ไหมมีช่องโหว่เรื่องอะไรบ้างต้องกลับไปแก้ไขหรือเปล่าถ้าเอาออกไปเสี่ยงไหมถ้าเสี่ยงแล้วถ้าเกิดแก้ไม่ทันจะทำยังไงคอมโพมายยังไงนะครับทำยังไงให้สามารถ drive มันขึ้นไปได้หรือเราจะตัดสินใจว่าเราไม่โกดีนะครับผมนอกจากนั้นครับ PCI Dset มีธุรกิจไหนที่เก็บบัตรเครดิตตัวเองไหมครับมีข้อมูลบัตรเครดิตเก็บไว้ในธุรกิจตัวเองนะครับ PCI บอกว่าถ้าคุณมีการ store มีการ transmit หรือมีการ process 3 อย่างนี้ครับถ้าคุณมี store คุณไม่ store ก็ได้คุณมีการ transmit ข้อมูล PCI ของบัตรเครดิตมาหรือคุณมีการ process ข้อมูลบัตรเครดิตโดน PCI เต็มๆนะครับยังไงก็ต้อง comply นะครับรวมถึง audit issue เหล่านี้นะครับดีร้อย KP PMG นะครับผมนี่คือสิ่งที่เรามองเป็นโกอย่างหนึ่งนะของ finance financial ที่จะต้องผ่านนะครับผม อันนี้ล่าสุดนะครับยกเคสของ PCI 3.2 นะครับผมอันนี้เพิ่งมีประเด็นที่ออฟฟิศผมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมมีอยู่บรรทัดหนึ่งในข้อ 6.3.22A นะครับมันเขียนบอกว่าซอฟต์แวร์ที่ถูก written ถูกเขียนโดย development procedure เนี่ยจะต้องมีการรีวิวและมีการตรวจสอบนะครับว่าโค้ดตัวที่คุณเขียนเนี่ย compile ตาม best practice ที่ควรจะเป็นของภาษานั้นๆไหมนะครับซึ่งไอเนี้ยตีความกันเยอะแยะเลยนะครับผมตีความกันเยอะแล้วเขาบอกว่าโค้ดตัวเนี้ยครับต้องเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่โค้ดออเทอร์ไม่ใช่คนที่ทำเป็นคนเขียนนะครับออดิตผมตีความวุ่นวายไวมากนะครับเอ้ยเราต้องตั้งทีมใหม่ไหมมานั่งรีวิวโค้ดนู่นนี่นั่นโอ้ชีวิตน่าจะเหนื่อยนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นแน่ๆก็คือเมื่อมีงานเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับมันจะต้องเกิดสเต็ปในการทำ environment สัก environment หนึ่งเพื่อทำ reviewing แน่ๆนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ผมน่าจะดับเร็วๆนะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วอันนี้ผมรีแคปให้นะครับarchitecture ปกติเวลาเรา deploy application นะครับเราน่าจะมีอยู่หลักๆน่าจะมีอยู่ไม่เกิน3ยุคนะครับยุคแรก classic ods นะครับยุคแรกคือ physical server สมมุติว่าคุณ deploy app stack ชุดหนึ่งมีเว็บมีแอปมี database นะครับวิธีการง่ายที่สุดทำไงอ๋อซื้อเครื่องมา3เครื่องครับเป็น Dell R710 720 810 430ก็แล้วแต่โยนมันมา3เครื่องคุณก็ลง OS ไปถูกไหมเสร็จแล้วคุณก็ลงแอปข้างบนจบทุกอย่างดูดีใช่ไหมครับหลังจากนั้นใน day 2 business code เร็ว day 2มีแอปใหม่ขึ้นมานะครับผู้บริหารเริ่มมองหน้าจะซื้ออีกเหรอจะซื้อดีไหมเอาไปใช้ร่วมกับตัวเก่าได้ไหมนะครับมาถึงตรงนี้บางคนยิ้มชีวิตจริงทั้งนั้นนะครับผมก็เป็นหน้าที่ของ architect กับ engineer นะครับต้องมานั่งดูไอ้ window ตัวนี้ลงเป็น Windows 2008ไว้เป็น IIS เวอร์ชัน7ลง .NET Framework 2.5 ไว้ของใหม่เป็น 4.5 จะลงได้ไหมทับกันหรือเปล่ามีอะไรที่ dependency กันบ้างนะครับถ้าเป็น Linux ถ้าเป็น Unix เป็น PHP เวอร์ชัน 5.5 ของใหม่เป็น7ทำยังไงนะครับก็ยิ่ง business growth มากครับ application growth ตามเนี่ยมันก็จะเกิดการขยายตัวของ physical server ตัวเนี้ยขึ้นไปด้วยนะครับซึ่งก็ตามด้วย power cooling wiring แล้วก็ความ complexนะครับตอนผมเข้าออฟฟิศผมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับออฟฟิศผมมีเซิร์ฟเวอร์อยู่150ตัว150ตัวนั้นอยู่ในแรกประมาณ15ตู้15ตู้นี่คือ42U นะครับท่วมหัวเลยนะครับกินไปประมาณครึ่งฟลอร์นะครับเหลือที่คนทำงานอยู่ครึ่งนึงนะครับ ประมาณนั้นทีนี้มาถึงยุคที่2ครับยุคนี้เราน่าจะใช้กันอยู่นะครับผมคือยุคของฮาร์ดแวร์เวอร์ชวลไลเซชันนะครับผมเรียกยุคนี้ว่ายุคของฮาร์ดแวร์เวอร์ชวลไลเซชันถามว่าทำไมในยุคนี้พินพอยต์ของมันก็คือคุณซื้อเครื่องมา1เครื่องเสร็จปุ๊บคุณลงไฮเปอร์ไวเซอร์ให้มันแล้วคุณทำเวอร์ชวลไลเซชันในระดับของฮาร์ดแวร์
ทำอะไรบ้างคุณจำลอง CPU จำลอง Memory จำลองดิสจำลอง IIO เพื่อสร้าง VMware Guest ด้านบนใช่ไหมครับยุคนี้ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันคือคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ได้อยู่ที่ไหนดีขึ้นถูกไหมชีวิตมันดูดีเอ้ย1เครื่องผมก็ทำได้หลายๆ VM ใช้ performance ได้โอเคขึ้นใช่ไหมครับภาพนะครับตอนสมัยที่ผมไมเกรตเครื่องจากฟิสิกอลมาเป็น VMware นะครับสิ่งที่ผมดีไซน์คือโอเคเมื่อผมไมเกรตจากฟิสิกอลเป็น VMware เสร็จปุ๊บเนี่ยผมตั้งฟาร์มที่ฝั่งโปรดักชันชุดหนึ่งนะครับรับ150-40เครื่องนั้นแหละเสร็จปุ๊บผมตั้งฟาร์ม DR อีกฟาร์มหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อรอเอาไว้กรณีที่ถ้าโปรดักชันคราชนะครับผมก็บริง VM ขึ้นที่ฝั่ง DR นะครับแล้วก็รันนิ่งต่อเลยทุกอย่างฟูลฟิลดูดีนะครับณเวลาที่โปรดักชันมันยังอยู่ปกติแล้ว DR ทำอะไรอ๋อก็เอา copy VM ขึ้นมาให้เดฟทำงานสิครับใช่ไหมครับเชื่อไหมครับโมเดลแบบนี้1-2เดือนแรกเนี่ยเดฟผมแฮปปี้มากเลยนะเขาชีวิตเขามีความสุขมากเพราะอะไรเพราะเขาได้เครื่องทุกๆอย่างได้ environment ทุกๆอย่างสภาพใกล้เคียงและแทบจะเหมือนกับโปรดักชันทุกประการเลยนะครับชีวิตทุกคนแฮปปี้ดูดีนะครับหลังจากนั้นไป6เดือนชีวิตเริ่มไม่แฮปปี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดฟคนที่1ขอ environment ไปกำลังเดฟอยู่กำลังทดสอบอยู่นะครับผมเดฟทีมที่2เดินมาหาผมบอกว่าพี่ครับผมต้องเดฟแอปตัวที่2ไอตัวของคนที่1เนี่ยยังไม่เสร็จครับพี่ผมขอ environment อีกชุดนึงครับพี่เราก็ใจดีเราก็สร้างให้ไปนะครับเดฟคนที่3ขอเหมือนเดิมครับขอ environment อีกคนที่1คนที่2ยังไม่เสร็จนะครับก็ขออีกนะครับสุดท้ายนะครับตอนนี้ณสภาวะของ DR เนี่ยผมมี UAT 4 environment ผมมี dev อีก4 environment ถามว่าทำไมหยุดแค่นั้น resource หมดครับ resource หลักๆเลยนะครับที่ผมเจอนะที่ผมเจอที่หมดอย่างแรกเลยนะครับคือ disk ถามว่าทำไม disk หมดก่อนเพราะตอนที่คุณทำ sizing ครับคุณจะ sizing ของมันเท่ากับ production ถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ CPU memory ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะในความเป็นจริงสภาวะเดฟคุณไม่ได้ใช้พร้อมๆกันถูกไหมแต่ไอ้ของที่มันแชร์กันไม่ได้คือรีซอร์สของดิสต่างๆเนี่ยหมดไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมหมดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับenvironment นี้ให้เดฟคนที่1คนที่2มานั่งขี่กันเทสกันนะครับผมเดฟคนที่3ใครจะทำ QA A test ไปใช้ environment นี้ก็จัดกันเป็นเรื่องๆนะครับผมเริ่มเกิด dependency ขึ้นเหมือนยุคก่อนมั้ยนะครับนำซ้ำเมื่อเวลาที่แอปทำเสร็จปุ๊บมาดีพอยในโปรดักชันคุณก็ยังทำแบบเดิมอยู่ก็คือสมมุติ VM ตัวนี้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณก็เอาแอป1แอป2แอป3แอป4แอป5มายามรวมกันอยู่ในเครื่อง VM เครื่องเดียวกันแล้วก็มานั่งเมนเทนดิเพนเดนซีของมันต่อนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาครับมันไม่ได้หายไปนะในความเป็นจริงยุคนี้ครับปัญหาเรื่องของคอนฟลิกต์เรื่องของ dependency เรื่องของ application interface ที่มันคอนฟลิกต์กันระหว่างแอป2แอปที่ไม่ได้ถูกพัฒนามาด้วยกันแต่ต้องมาอยู่ในเครื่องเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนนะครับผมในยุคนี้นะครับเราก็จะพูดถึงทุกตัวที่เป็นฮาร์ดแวร์ไฮโปรไวเออร์ฮาร์ดแวร์ virtualization นะครับไม่ว่าจะเป็น VMware KVM มีใครใช้ Hypercon Convert ยังครับ Apocalypse มีใครใช้ยังเนาะนะครับผมช่วงนี้ดิสแรงนะครับ Apocalypse ค่อนข้างกระแสแรงมากนะครับผมเป็น OpenStack ก็ยังอยู่ในยุคนี้นะครับผมก็คืออยู่ในยุคที่เราทำ Hardware Virtualization นะครับทีนี้เมื่อมาถึง Docker มีแนวคิดที่แตกต่างจากยุคก่อนๆยังไงนะครับ Docker เริ่มขึ้นจากแนวคิดง่ายๆตรงที่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับเวลาที่เรารันเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาสักตัวนึงอะครับเป้าหมายของเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการ OS ไม่ได้ต้องการเซิร์ฟเวอร์นะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรครับคือแอปพลิเคชันถูกปะถ้าแอปพลิเคชันมันรันได้เราแฮปปี้จบกลับบ้านถูกไหมครับเราไม่ได้ต้องการ OS ไม่ได้ต้องการเครื่องเพื่อทำอะไรสักอย่างอย่างนึงนะครับมีหนำซ้ำเครื่องที่เป็นเว็บเป็นดาต้าเบสเป็นแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องก็ใช้ OS แบบเดียวกันถูกไหมครับผมถ้าคุณอยู่บน Unix platform คุณก็มี /root/usr/var/sbin เหมือนกันนะครับถ้าคุณเป็น Windows คุณก็มี C Windows System 32 Program File เหมือนกันอีกนะครับคอนเซ็ปต์ของ Docker คืออ้าวแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมเราต้องทำของซ้ำๆของ OS อยู่ด้านบนด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อเครื่อง1เครื่องเหมือนเดิมนะครับลง OS นะครับแล้วก็แชร์เคอร์เนลของ OS นั่นแหละขึ้นมาข้างบนที่เป็นแอปพลิเคชันเป็นคอนเทนเนอร์ที่มีเฉพาะชิ้นของแอปพลิเคชันรัน
ไม่ดีกว่าเหรอนะครับนี่คือแนวคิดพื้นฐานนะครับของด็อกของด็อกเกอร์นะครับโอเคงั้นผมถามกินหนึ่งแก้ง่วงนะครับผมปกติแล้วสมมติว่าถ้าเราลงเครื่องปกติสัก1เครื่องครับอย่าง Windows 2012เวลาคุณลง Windows 2012สัก1 Physical Server เอาง่ายๆเลยลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณใช้ได้ C กันประมาณเท่าไหร่ครับ20 กิก 30 กิก 40 กิกนะครับผมบางที่มีสแตนดาร์ดเลยนะอย่างของแบงค์เนี่ยมีสแตนดาร์ดเลยว่า2012คุณต้องมีดิสได้ C 50 กิกสแตนดาร์ดไม่นับรวมแอปพลิเคชันท่านนะผมถามว่าอย่างเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเคสที่ดีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของแบงค์ที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์มีประมาณทั้งหมด200เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ200ตัวถ้าเกิดตัวนึงมี OS 50 กิกใช้ดิสไปเท่าไหร่ครับ50 กิก100เครื่อง5เทอร์200เครื่อง10เทอร์10เทอร์คุณยังไม่ได้แอปพลิเคชันเลยนะนั่นแค่ OS ล้วนนะครับผมถามต่อไปแล้วแอปพลิเคชันที่มันรันนิ่งอยู่ข้างบนไม่ว่าจะเป็นเขียนด้วย ASP.NET ไม่ว่าจะเขียนด้วย Node.js นะครับไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาอื่นๆนะครับไซซิ่งของซอร์สโค้ดที่ทำเสร็จแล้วครับไซซิ่งมันประมาณเท่าไหร่ที่ผมเคยเห็นนะใหญ่ๆสุดๆเลยนะ PHP นะครับประมาณ100เมกคุณเสียของ50กิกเพื่อรันของ100เมกเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดีตรงไหนถูกไหมนะครับผมเพอร์ฟอร์แมนซ์มันดูแล้วไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับโลกของคอนเทนเนอร์ของ Docker นะครับตัว Linux คอนเทนเนอร์ที่เล็กที่สุดที่สามารถรันขึ้นมาแล้วพร้อมทำงานเอาไปใช้อย่างอื่นได้นะครับไซส์อยู่ที่4เมกพร้อมทำงานแล้วนะครับเก็บสเปซกับโอเวอร์เฮดที่เหลือเนี่ยให้กับแอปพลิเคชันเอาไปใช้ทำงานจะดีกว่านะครับที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยคุยถึงดิสล้วนยังไม่คุยถึงโอเวอร์เฮดของ CPU ไม่คุยถึงโอเวอร์เฮดของเมมโมรีที่เราเสียไปใน OS แต่ละตัวด้านบนหมดนะถูกไหมครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบนะครับเมื่อเทียบระหว่างโซลูชันของ Docker กับโซลูชันของ Hypervisor ในยุคก่อนๆที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ที่เป็นฮาร์ดแวร์ Virtualization นะครับเพนพอยต์มันอยู่ตรงนี้ครับเพนพอยต์มันอยู่ตรงนี้คือคุณทำ Virtualization ฮาร์ดแวร์แต่คุณไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรในส่วนของ Operating System เลยคุณไม่ได้ Optimize มาเลยคุณยังใช้มันแบบ Traditional เดิมๆอยู่เพราะฉะนั้นปัญหาเดิมๆมันไม่มีทางหมดไปถ้ามันเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับโอเคนะครับผมอันนี้น่าจะอธิบายไปแล้วนะครับผมเนี่ยครับไซส์ของ image ของ Docker ตัวเล็กสุดนะครับตอนนี้เป็น Alpine ไซส์ประมาณ4เมกกว่าๆนะครับนี่คือพร้อมที่จะใช้งานเป็น Linux OS 1ตัวที่เหลือขึ้นอยู่กับคุณลงอะไรขึ้นไปไซส์ก็จะ increase ตามนั้นนะครับผมข้อดีของ container ของ Docker นะครับข้อดีคล้ายๆกับ VM นะครับเวลาที่คุณสร้าง VM ขึ้นมา1ตัวมันคือ isolation environment ถูกไหมเหมือนคุณบิวเครื่องขึ้นมา1เครื่องทุกอย่างก็เป็น environment แยกต่างหากนะครับคุณสามารถที่จะไปลงแอปพลิเคชันลง library ลง binary ทุกอย่างที่อำนวยความสะดวกให้แอปพลิเคชันคุณทำงานได้นะครับ isolate ได้เหมือนกันโอเคนะครับทีนี้จากประโยชน์ครับของ sizing ของ container กับ imageของ Docker ที่มันเล็กมากนะครับผม Docker จะแนะนำว่าเวลาที่เราทำ sizing แล้วก็ deploy ในคอนเซปต์ของ Docker นะครับเราจะ deploy กันเป็น1 container 1 application service เท่านั้นนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่า application stack ของเรามีเว็บมี database มีแอปอาจจะมี reverse proxy นู่นนี่นั่นนะครับแต่ละตัว deploy เป็น1 container ทั้งหมดเลยนะครับข้อดีของมันคือเมื่อคุณ deploy แบบนี้เสร็จปุ๊บเว็บชิ้นของเว็บคอนเทนเนอร์ครับที่คุณดีพลอยขึ้นมาเป็น1ตัวเนี่ยเป็นเว็บคอนเทนเนอร์ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อแอปพลิเคชันของคุณโดยเฉพาะนะครับคุณสามารถจะลงไลบรารีคุณสามารถจะแพทชิ่งนะครับผมฮาร์ดเดนนิ่งทุกอย่างอยู่ในคอนเทนเนอร์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้องแวร์ว่ามันจะโดนใครไหมมันจะกระทบกับใครหรือเปล่านะครับผมเราไม่ต้องซีเรียสตรงนั้นนะครับ แล้วก็เนื่องจากคอนเทนเนอร์ครับคอนเซปต์ของมันเนี่ยมันแชร์เคอร์เนลของ OSเพราะฉะนั้นนะครับณระหว่างเวลาที่คุณเอาคอนเทนเนอร์ตัวนั้นขึ้นมาทำงานไม่มีโอเวอร์เฮดของการสตาร์ทอัพ OS นะไม่มีโอเวอร์เฮดนะครับสมมุติว่าคุณรันคอนเทนเนอร์ Apache ขึ้นมาตัวนึงเวลาที่คอนเทนเนอร์นั้นจะสตาร์ทขึ้นมาได้มันคือเวลาที่ Apache สตาร์ทอัพขึ้นมาทำงานแค่นั้นเลยนะครับเวลาที่เอาขึ้นเอาลงมันเร็วมากนะครับเราว่ากันเป็นหลักวินาทีนะครับโดยปกติโอเคผมชอบรูปนี้นะปกติผมค่อนข้างชอบรูปนี้นะครับคือ Docker ไม่ได้ provide แค่ tool
ที่ปรับเปลี่ยนอาร์เคเต็กเจอร์ของคอนเทนเนอร์เท่านั้นนะครับ Docker ยัง provide solution ในการ deployment บางอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการทำงานแบบ DevOps นะครับเป็นอย่างดีนะครับหน้าที่ของ DevOps เราก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือฝั่งของ Developer กับฝั่งของ Operation ถูกไหมครับผม Developer ทำอะไร Developer ทำหน้าที่ในการ build นะครับ build คือสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาทำงานนะครับสร้างคอนเทนเนอร์ตัวนี้ครับ Developer มีอิสระเต็มที่ภายใต้คอนเทนเนอร์ของตัวเองนะครับคอนเทนเนอร์ของคุณแอปของคุณคุณต้องลงคอมโพเนนต์ npm ใน node.js ต้องลงคอมโพเนนต์1 2 3 4คุณลงได้เต็มที่เลยคุณต้องมีการแพทชิ่ง1 2 3คุณลงได้เต็มที่เลยแล้วก็ทดสอบมันนะครับจนกระทั่งคุณมั่นใจแล้วว่าคอนเทนเนอร์นั้นๆมันพร้อมมันเรดี้เนสสำหรับโปรดักชันแล้วนะครับคุณก็จัดแค่ชิปมันลงไปที่ repository นะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นถัง repository นะครับเนื่องจากrepository ตัวนี้มันมีออปชันได้เยอะนะครับถ้าใครที่อยากใช้บริการฟรีของ Docker มันก็จะมี hub.docker.com ให้ใช้งานนะครับถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ image ฉันมีข้อมูล sensitive view นะครับคุณก็ deploy private registry ก็ได้นะครับหรือใครมีตั้ง trust registry นะครับผม Docker มีออปชันให้เลือกเยอะมากนะครับผมจบงานของ develop แค่นี้นะจบงานของ develop แค่นี้นะครับที่เหลือเป็นงานของ IT operation operation ทำอะไรครับเมื่อ developer บอกว่าเสร็จละวางไว้ให้ละก็ดึงเอา image ตัวนี้ครับขึ้นมา deploy เป็นคอนเทนเนอร์ใน production เพื่อทำงานซะนะครับผมเพราะฉะนั้นหน้าที่ของ developer build code build library install library ต่างๆให้ครบหน้าที่ของ operation running manage checking log ดู resource นะครับผมรวมถึงการอัปเปลี่ยน version นะครับผมเป็นหน้าที่ของ operationนะครับโอเคขยายรูปเมื่อกี้ขึ้นมานิดนึงนะครับผมเมื่อเป็นคอนเซปต์ของคอนเทนเนอร์ครับตัวซอสนะครับที่เป็น Docker Fire กับซอสโค้ดของเรา เมื่อมันถูกบิ้วเป็นคอนเทนเนอร์แล้วครับมันมีความเป็นไปได้ที่ถ้าเดฟต้องการใช้คอนเทนเนอร์ในการเดฟนะครับภายในโน้ตบุ๊ก1ตัวของเขาครับเขาสามารถที่จะรีเควสคอนเทนเนอร์หลายๆตัวเพื่อทำงานใน fulfill ของ environment เขาได้ยกตัวอย่างเช่นแอปเขาต้องคุยกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ชาวบ้าน3ตัวต้องคุยกับ database 1ตัวต้องคุยกับเว็บเซอร์วิสอีกตัวนึงนะครับของทั้งหมดเนี่ยครับที่เราไม่เคยทำได้ในยุคเก่าแล้วต้องไปสร้าง environment ใหญ่ๆให้เขาเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ในโซลูชันของ Docker โดยที่เราปล่อยให้เขา pull container ต่างๆนะครับลงมา running ที่เครื่องเขาเพื่อทำการ dev ได้นะครับและใช้คอนเซปต์แบบเดียวกันใน environment ของ QA ได้นะครับรวมถึงถ้าเราต้องการทำ CI และ CD นะครับผมมันจะมี tool หลายๆตัวนะครับผมที่ใช้คู่กับ Docker ในการทำ CI และ CD ดีได้นะครับพวก Jerkin นะครับผมถ้าใครได้เคยได้ยินนะครับผมก็ automate build ได้นะครับผมหลังจากทำเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาวางไว้ที่ repository ตรงกลางนะครับฝั่งขวามือคือฝั่งของ production นะครับข้อดีอีกอย่างนึงของ Docker คือ Docker คุยกันเป็นแพลตฟอร์มของ container และ image นะครับมันคือภาษากลางนะครับDocker ไม่สนใจว่าด้านล่างคุณจะเป็นคลาวด้านล่างคุณจะเป็นฟิสิคอลเซิร์ฟเวอร์หรือด้านล่างคุณจะเป็น VMware แล้วลง Docker Server ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้ว running อีกทีนึงนะครับ run container ด้วย command เดียวกันด้วย step แบบเดียวกันทำงานได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมัน portable มากๆเลยนะครับวันนึงถ้า container ของคุณ application ของคุณต้องเปลี่ยนสถานะจากon premise ให้เป็นคลาวนะครับคุณก็ just แค่pulling image มันแล้วก็รันแค่นั้นเลยนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับพอร์ตขึ้นพอร์ตลงไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถทำได้นะครับผมโอเคอีกข้อนึงซึ่งผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับคือ zero downtime เกือบ almost เรียกว่า almost ดีกว่านะครับอย่าเรียกว่า zero downtime นะครับเนื่องจากอย่างที่บอกครับ docker ไม่มี overhead ของ OS ในการรันนะครับมีแค่เวลาที่สตาร์ทตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาทำงานแค่นั้นเองนะครับผมแล้วถ้าเราคอนฟิกดีไซน์ดีๆนะครับดีไซน์ดีๆนะครับตามปกติแล้วเนี่ย เวลาที่ผมดีไซน์ Docker Run จริงๆอะครับผมจะแยกพอร์ชั่นของ Data กับพอร์ชั่นของ Compute Node ออกจากกันนะครับผม Data แยกออกมาต่างหาก Compute Node ก็รันอยู่บน Content Containerข้อดีของมันคืออะไรเมื่อผมแบ่งชิ้นของ Data กับ Compute Node แล้วผมแยก Stack ของ Application ออกมาเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ย
ผมสามารถพังตัวไหนก็ได้เปลี่ยนตัวไหนก็ได้โดยที่ตัวอื่นไม่ได้รับผลกระทบด้วยยกตัวอย่างเช่นสมมุติคอนเทนเนอร์ database ผมเป็น MySQL สมมุตินะครับผมเอา data แยกออกมาอยู่ข้างนอกนะครับวันนึง MySQL เปลี่ยนเวอร์ชันแอปบอกว่าแอปต้องใช้ MySQL เวอร์ชันใหม่ผมก็ just แค่ stop เวอร์ชันเก่าแล้วก็ start เวอร์ชันใหม่ binding data เข้านะครับแค่นั้นเองก็ทำงานได้แล้วนะครับนอกจากนี้ครับด็อกเตอร์ยังมีเทคนิคนะครับเราเรียกว่าเทคนิคแล้วกันนะครับเทคนิคในการหลีกเลี่ยงดาวน์ไทม์ในกรณีที่แอปเราไพรซิตมากๆนะครับคือดาวน์ไม่ได้นะครับผมมีหลายเทคนิคมากนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ด็อกเตอร์เวอร์ชัน 1.11 มานะครับมี net alias ให้เล่นนะครับอันนี้ฟังก์ชันดีงามนะครับผมฟังก์ชันดีงาม net alias ในคอนเทนเนอร์เนี่ยคอนเซ็ปต์ของมันคือสมมติคุณรันคอนเทนเนอร์ของเว็บอยู่10ตัวนะครับคุณสามารถบอกว่าไอ้10ตัวเนี้ยให้ใช้ชื่อเดียวกันนะครับเมื่อเวลาที่มีคนเรียกชื่อนี้ในเน็ตเวิร์กนะครับไอ้10คนเนี้ยมันจะแย่งกันต่อนะครับมันจะบาลานซ์ไปนะครับผมเป็นราวโรบินนะครับก็เป็นบาลานซ์แบบหนึ่งง่ายๆนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณสามารถเลือกดึงออกทีละตัวดึงเข้าทีละตัวอย่างนั้นได้นะครับหรือใครอยากใช้รีเวิร์ดพ็อกซี่บาลานซ์ให้นะครับแล้วก็ทำพอพอร์ชั่นเว็บใหม่ขึ้นมา2เครื่องนะครับโหลดบาลานซ์ให้ client ชุดนี้ทำงานนะครับสามารถใช้ proxy configuration ได้นะครับหรือใครให้โซกว่านั้นนะครับใช้ swarm come failover ให้ก็ทำได้นะครับผม swarm เวอร์ชัน 1.12 เป็นอะไรที่ไฮโซมากนะครับผม failover node อัตโนมัตินะครับถ้า node down เดี๋ยวมัน bring up ให้นะครับผมไม่มีปัญหาทำได้นะครับผมโอเคคุยถึง security นิดนึงนะครับตอนผมคุยกับเมนเจอร์คุยกับหัวหน้าผมนะว่าผมยุคตอนแรกผมไมเกรตฟิสิคอลมาเป็น VMware ในยุคแรกตอนนี้โรดแมปของผมต้องการไมเกรตของที่อยู่ในยุคนี้ขึ้นไปเป็นคอนเทนเนอร์เซอร์วิสนะครับคอนเทนเนอร์เซอร์วิสซึ่งแชร์ OS นะครับคำถามแรกของหัวหน้าผมเลยเฮ้ยแล้วถ้าคอนเทนเนอร์โดนคอมโพรไมซ์ได้แล้วมันกระทบคนอื่นไหมนะครับมันไม่เหมือน VMM นี่ VM มันแยก OS แต่ละคนกันนะครับผมปัญหาคลาสสิกนะครับอีกปัญหาหนึ่งที่มักจะเจอถามเรื่อยๆนะครับคือเฮ้ยถ้าสมมุติว่าคอนเทนเนอร์ตัวนั้นโดนคอมโพรไมซ์และโดนทำให้พานิคนะครับมันจะทำให้โฮสต์ร่วงไหมนะครับผมโดยปกติแล้วครับผมคอนเทนเนอร์นะครับใช้คอนเซปต์ของ namespace ของ Linux ในการ isolation นะครับผมถ้าคอนเทนเนอร์สมมุติคอนเทนเนอร์ที่คุณรันอยู่เป็น Apache คุณเข้าไปอยู่ในคอนเทนเนอร์คุณท็อปดูเนี่ยคุณจะเห็น Apache process รันอยู่ถูกไหมแต่ถ้าคุณออกมาอยู่ด้านนอกอยู่ในเลเวลของเซิร์ฟเวอร์นะครับคุณท็อปดูเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์เห็น process ด้านในของคอนเทนเนอร์นะครับมัน isolate ด้วย namespace ไปเลยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะฮุกกันได้นะครับรวมถึงภายในคอนเทนเนอร์เองนะครับผมไม่สามารถฮุกเอากลับมาในพาร์ทของ system เราได้เช่นกันนะครับผม isolate กันนะครับ network stack ก็แยกกันนะครับผมสำหรับ resource นะครับถ้ากรณีที่เราห่วงเรื่องของ panic นะครับผม docker ใช้ resource ของ control group ในการจัดสรร resource ให้นะครับผมซึ่ง detail เนี่ยถ้า system ไหนที่ห่วงมากๆครับ docker มี option ที่สามารถกำหนด limit resource ได้ถึงระดับว่าคอนเทนเนอร์นี้อนุญาตให้รันใช้ CPU quota ไม่เกินกี่ส่วนได้ priority เท่าไหร่นะครับให้ใช้เฉพาะ CPU เลข1เท่านั้นห้ามใช้เลข2เลข3เลข4นะครับ Disk อนุญาตให้ใช้ไม่เกินกี่ IOPS นะครับระบุได้ละเอียดขนาดนั้นเลยนะครับผมทีนี้ถ้าบางคนห่วงนะครับบางคนห่วงอีกอ้าวแล้วภายในคอนเทนเนอร์ทำยังไงนะครับให้มันซีเคียวนะครับผมในคอนเทนเนอร์เนี่ยสามารถทำโลของ user ได้ต่างหากนะครับตอนที่เราสร้างตัวคอนเทนเนอร์ขึ้นมาครับเราสามารถที่จะระบุบอกว่าเวลาที่เราบิวคอนเทนเนอร์ใหม่นะครับขอให้สร้างยูเซอร์ขึ้นมา1ตัวเป็นยูเซอร์ปกติที่มีสิทธิ์ในคอนเทนเนอร์นะแล้วก็ให้สิทธิ์มันเฉพาะแอปพลิเคชันที่มันพึงจะรันได้ก็ได้นะครับผมถ้าเราห่วงเรื่องของรูทนะครับผมถ้าเราห่วงเรื่องของรูทนะครับนอกจากนั้นนะครับถ้ามองในมุมมองของอาร์คิเทคเจอร์ของคอนเทนเนอร์นะครับผม1เลยคือ1 service 1 container นะเพราะฉะนั้นสมมุติว่า container นั้นถูกคอมโพรไมซ์ได้นะครับแอปที่ได้รับผลกระทบก็คือแอปของ container นั้นแค่ตัวเดียวนะครับตัวอื่นไม่เกี่ยวนะครับใช้งานอยู่ปกติก็ใช้ไปนะครับผมไม่ได้เอฟเฟคกับโฮสต์อื่นๆนะครับผมแล้วก็ patching นะครับ patching เป็นคำถามที่ผมโดนถามแรกๆเลยนะครับ
แอปใหม่ที่ขึ้นมาเป็น Expert Seed System ตัวหนึ่งที่ช่วยให้ตัวแทนสามารถขายประกันชีวิตได้ตรงกับแบบประกันที่ลูกค้าอยากได้นะครับเฮ้ยแบบประกันพวกนี้มีเรื่องการเงินอยู่คุณต้องแพทนะทำไมไม่แพทที่ Docker Server ใจเย็นครับแพทบน Container ที่รันตัวมันมาแล้วครับไม่จะเป็นจะต้องยุ่งกับ Docker Server สักเท่าไหร่นะครับผมก็แพทได้นะครับตอนที่ผมดีเฟนก่อนเริ่มโปรเจกต์นะครับผมเอา Gartner ตัวนี้ส่งให้เขาดูนะครับผม Gartner ตัวนี้เพิ่งออกมาเดือนที่แล้วนะครับวันที่14เดือนที่แล้วไม่ถึงเดือนน่าจะเดือนนึงประมาณนั้นนะครับ Gartner มองอย่างนี้ครับ Gartner มองบอกว่าการ deploy application อยู่ในคอนเทนเนอร์เนี่ยมันซิเคียวกว่าการ deploy บน Bare OS ซะอีกนะครับถามว่าทำไมมองอย่างนั้นนะครับ Gartner บอกว่ามันลิมิต damage of successful compromise มากกว่านะครับนั่นคือเหตุผลในภาพรวมนะที่การเนอร์มองคือการเนอร์มองลิสนะครับการเนอร์มองลิสว่าสมมุติว่าคุณโดนคอมโพรไมซ์นะครับระดับของความเสียหายนะครับสมมุติว่าเครื่องนั้นคุณรันอยู่40เว็บเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณโดนคอมโพรไมซ์40เว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นคือจบถูกไหมเลิกนะครับผมแต่ถ้าคุณรันเป็นคอนเทนเนอร์นะครับสิ่งที่โดนคอมโพรไมซ์ร้ายแรงที่สุดก็คือ1คอนเทนเนอร์นั้นที่โดนไปนะครับนี่คือสิ่งที่การเนอร์มองว่ายังไงเสียการรันบนคอนเทนเนอร์ก็ซีเคียวกว่าการรันบน OS ปกติอยู่ดีนะครับโอเค NCC นะครับผม NCC เป็น Expert Cyber Security อีกเจ้าหนึ่งนะครับผมที่ออกมารับรองเรื่องของการรันงานบน Docker นะครับ NCC เทียบอย่างนี้ครับ NCC เทียบเทคโนโลยีของคอนเทนเนอร์ที่มีอยู่ในตลาดนะครับผมเทียบ LXC 2.0 นะครับกับสมัยนั้นเป็น Docker 1.12 ซึ่งเมื่อประมาณน่าจะประมาณ3เดือนที่แล้วนะครับเนื่องจาก Docker ออกเวอร์ชันเร็วมากนะครับตอนนี้เป็น 1.122 ละกับ Core OS แหลกนะครับผมสิ่งที่ NCC มองคือ Docker Secure by Default ในเกือบทุก solution ที่ไปนะครับคำว่า Secure by Default ของ Docker คือมัน Secure Cover ถึงขนาดที่ว่าสมมติว่าคุณรัน Docker บนเครื่องคุณเองนะครับผมแล้วดึงคอนเทนเนอร์มารันนะครับคุณก็ได้ security by default เท่าที่ Docker Design มาให้นะครับระดับที่ใช้งานได้แล้วนะครับถ้าใครไม่สบายใจแนะนำนะครับลองใช้ตัวนี้ได้นะครับ App Armor นะครับ App Armor Armor ทำอะไรคือบางคนห่วงบอกว่าอ้าวแล้วเกิดรันบนคอนเทนเนอร์แล้ว developerไปรันสคริปต์แปลกๆในคอนเทนเนอร์เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของของคอนเทนเนอร์ถูกไหมเขาทำได้ทุกอย่างภายใต้คอนเทนเนอร์นั้นๆนะครับเกิดเขาไปทำอะไรแปลกๆขึ้นมาล่ะเราห่วงนะครับผมก็มีพวก GitHub ของแบรนด์นะครับแบรนด์ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับแบรนด์เป็นแอป Arm Armor ตัวนึงนะครับทำโปรไฟล์ให้กับ Docker Container นะครับห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นนะครับต่อให้คุณรันบนคอนเทนเนอร์แล้วภายใต้คอนเทนเนอร์คุณก็ห้ามแตะผ่านราวนี้ห้ามใช้คอมมานด์พวกนี้นะครับคือถ้าเกิดแอปไหนซีเรียสมากๆเครียดไม่ได้ในคอนเทนเนอร์ฉันก็ไม่ยอมนะครับใช้แอป Armor แบบนี้ได้นะครับมันก็จะประมาณนี้ครับตอนที่เราสั่งรัน Docker Security นะครับบอกว่าโอเคเอาแอป Armor ของ JSON ตัวนี้ไปใช้งาน apply นะครับคุณก็จะท็อปไม่ได้ access path ไม่ได้ใช้ shell ไม่ได้ใช้ touch ไม่ได้นะครับผมคือสำหรับคนที่เครียด security ต้องเป๊ะนะครับผมก็แนะนำครับคือ Docker ทำเลเวลได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับถ้าคุณต้องการคัสตอมใหม่เรื่องของ security นะครับผมโอเค container as a service ครับถามหรือเปล่าครับถ้าเป็น security แคปก็คือตรงที่ server ใช่ครับคือ security คือเนื่องจากว่าเวลาที่เราให้บริการ container ครับสมมติว่าเราเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็น CC43 ใช่ไหมครับเวลาที่ Docker Blinding เข้ามาครับมันก็จะ Blinding เข้าไปวิ่งเข้าไปหาคอนเทนเนอร์ด้านในเพราะฉะนั้นเนี่ย Patching ก็ต้อง Patching ที่คอนเทนเนอร์ด้านในนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยอย่างมากที่ผม Patching ก็คือ Patching ช่องที่ผมเปิดให้วิ่งเข้าไปใช้บริการยกตัวอย่างเช่น SSH ผมอาจจะเปิด SSH ให้เข้าไปเนื่องจากผมต้อง Manage ถูกไหมนะครับ SSH ผมเลิกใช้ Password ไปนานเลยแล้วนะไม่รู้มีที่อื่นใช้อยู่มั้ยนะครับพอพาสเวิร์ดยังไงเดี๋ยวมันก็บูทฟอร์สสักวันนะครับเดี๋ยวมันก็โดนและไอ้เรื่องเปลี่ยนพอร์ตเลิกเลยนะไม่ต้องทำพอร์ตไม่ใช่22นะไปใช้45567เดี๋ยวมันสแกนไม่ได้เดี๋ยวมันก็สแกนได้ไม่ต้องไปซีเรียสครับคุณใช้คีย์เจนและเก็บที่ตัวเองจบนะครับชีวิตดีเยอะนะครับผมเลิกนะครับใช้พาสเวิร์ดนี้เลิกกันนะครับพอเถอะโอเคนะครับผม
โอเคครับคอนเทนเนอร์นะครับเนื่องจากคอนเซปต์ของคอนเทนเนอร์มันเวิร์กในรูปแบบนี้นะครับผมมันเริ่มเกิดเซอร์วิสใหม่ๆขึ้นบนคลาวด์นะครับเมื่อก่อนเราจะรู้จักตัวนี้ใช่ไหมครับ Infrastructure as a Service แปลว่าอะไรคือเวลาคุณเช่าใช้คุณก็ไปเลือกเอาคุณใช้ CPU เท่าไหร่ใช้ดิสเท่าไหร่ใช้เมมโมรีเท่าไหร่เสร็จปุ๊บคุณได้เครื่องคุณก็ไปลง OS เองไปรับผิดชอบชีวิตตัวเองต้องแพทอะไรก็ทำเองนะครับผมสำหรับมุมมองของดี developer คือเฮ้ยเราไม่ได้อยากจะ manage อะไรขนาดนั้นถูกไหมคือทำไมเราต้องไป manage OS ด้วยไม่เอาอ่ะคลาวด์ก็มีตัวแพลตฟอร์ม as a service ให้คุณเลือกถูกไหมครับผมมี Tomcat มาเสร็จเลยมี Oracle Framework มาเสร็จเลยนะครับdeveloper รู้สึกว่าแล้วทำไมต้องบีบบังคับฉันขนาดนั้น คือฉันไม่ได้อยากได้อะไรเฟรมเวิร์คที่มันฟิกขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นมันเกิดชิ้นตรงกลางขึ้นมาครับเป็น container as a service container as a service คืออะไรคือคุณไม่ต้องไปนั่งสนใจหรอกว่าอินฟรามันจะเป็นยังไงแล้วคุณก็ไม่ต้องฟิกขนาดแพลตฟอร์มก็ได้นะครับคุณบิ้วคอนเทนเนอร์ของคุณขึ้นมาแล้ว just run มันบนคลาวด์จบเลยนะครับคลาวด์ก็เก็บเงินแค่คอนเทนเนอร์นั้นที่ runningเท่านั้นนะครับซึ่งคลาวด์เหล่านี้ครับซัพพอร์ตคอนเทนเนอร์แอสเซสเซอร์วิสหมดแล้วนะครับ Amazon ชัวร์ครับ Azure เรียบร้อย Digital Ocean Joyent Rackspace Google Cloud นะครับผมคลาวด์ยี่ห้อท็อปๆของโลกใบนี้ซัพพอร์ตคอนเทนเนอร์แอสเซสเซอร์วิสเสร็จแล้วแล้วเรามองว่ามันจะเป็นก้าวต่อไปของเซอร์วิสบนคลาวด์นะครับโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่ออฟฟิศผมรออยู่ครับไหนครับในเมืองไทยมีไหมนิพามีไหมพี่จริงๆ OpenStack มันก็มีนะใช่แต่ว่าอุ้ยรออีกนิดนึงพูดอย่างนั้นดีกว่าครับพูดอย่างนั้นดีกว่านะครับอีก10นาทีได้ครับโอเคนี่คือสิ่งที่ออฟฟิศผมรออยู่นะครับผมเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันของออฟฟิศผมนะครับโดยส่วนใหญ่เป็น Windows Base ส่วนใหญ่นะครับเวลาเราพูดถึง Docker เนี่ยสายโปรแกรมเมอร์หรือสาย Developer สาย Microsoft จะรู้สึกว่าแล้วทำยังไงอ่ะแล้วฉันทำยังไงคุณคุยถึงเรื่องยูนิคกันหมดเลยนะครับในความเป็นจริงแล้วครับ Windows Server 2016จริงตั้งแต่ Technical Preview 3นะครับที่ประกาศชัดเจนว่าฉันซัพพอร์ตคอนเทนเนอร์รันบน Hyper-V Engine นะครับแล้วรัน Image ของ Windows Platform ได้เลยนะครับรันบน Windows Platform ได้เลยสิ่งที่ออฟฟิศผมรอนะครับในการเดโมคือ2016ถ้าเข้าใจไม่ผิดจะ formal announce ตัว production เดือนตุลาคมนะครับ technical preview 5กับเล็งไทม์ตั้งแต่ประกาศ technical preview 5จนถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะหน่วงกันมา2เดือน3เดือนแล้วนะครับผม Microsoft บอกว่าฉันรอประกาศตัวจริงๆแล้วนะครับผมเราก็รอตัวนี้อยู่เช่นกันนะครับผมรวมถึงถ้าใครที่ใช้ Windows 10นะครับใครใช้ Windows 10อยู่ run Docker ได้นะครับไปโหลด Docker ขึ้นมารันบน Hyper-V Engine ตัวเองได้เลยนะครับผมสามารถนะครับอันนี้ปกติเลยนะครับทั่วนี้ทำได้อยู่แล้วนะครับโอเคผมเหลือ10นาทีเดี๋ยวผมขอเอาเคสสตัดดี้แล้วกันนะครับผมเคสสตัดดี้อยากเลือกสิ่งจริงๆมีเคสสตัดดี้เยอะมากเลยนะแต่เอาที่ใกล้ตัวเรามากๆกว่าดีกว่านะครับเคสแรกของ Uber ครับใครใช้บริการ Uber บ้าง Uber ไม่มีเลยเหรอโอ้โหสุดยอดโอเคครับ Uber นะครับผม Uber เนี่ยเคสของเขาคือเขาเอา Docker มาช่วยลดระยะเวลาในการ deploy deployment application ของตัวเองนะครับจากปกติเขา deploy ได้ประมาณ monthly weekly นะครับให้เหลือ hourly minute นะครับปกติของเขาครับ base ของเขาเป็น Debian นะครับ base ของแอปเขานะครับแอปของเขาคือแอปที่มือถือของคนขับรถกับมือถือของคนเรียกรถนะครับเข้าไปซิงกันนะครับแอปเขาเป็น Debian นะครับสิ่งที่เขาเจอคือเมื่อ business มัน grow เยอะๆแล้วเขามีการเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันเยอะๆบางตัวเนี่ยต้อง reboot นะครับซึ่งเขาทำไม่ได้ในเวลาที่มีคน connect เข้ามา24ชั่วโมงนะครับผมเวลาในการทำ maintenance ต้องมีการแพลนเยอะมากนะครับผมกว่าจะทำได้สักทีนึงนะครับพอเปลี่ยนเป็น Docker นะครับสิ่งที่เขาได้ก็คือแต่ละคอนเทนเนอร์ที่รันแอปพลิเคชันอยากรีบูทก็รีบูทคอนเทนเนอร์ตัวเองไปนะครับไม่กระทบกับแอปพลิเคชันที่รันอยู่ในคอนเทนเนอร์อื่นๆนะครับผมน่าจะมีวิดีโอให้นะแป๊บหนึ่งนะครับคลิกใช่ไหมโอเคครับ So Uber is a company that connects driver and riders, so make them more accessible inside the city. In Uber, we use configuration tool to manage our service provisioning. So configuration tool is good
at a small scale to manage those dependencies and place file in each host. But as Uber grows so fast in such pace, it's really hard for people to for the communication tool to keep up with the pace. For example, when I joined Uber 1 year ago, it took around weeks or months for application to onboard into the cluster. But for Docker, it has a consistent way of build environment and runtime environment. So it provide a very nice abstraction on top of machine layer. And then also it reduces the footprint of the Debian packages. This will make it easier for us to, if there's any security update, we just need to update certain images without rebooting the whole fleet. So right now we are onboarding all the new services into Docker, and starting from next month, we are going to migrate all the existing applications into Docker cluster. And we have Docker cluster in each data center to ensure the high availability. And then also we are creating a tool for developer to self-service the service provisioning, so they can easily onboard into Docker cluster themselves and reduce the time from weeks, months to minutes or hours. Yeah, I like Docker because first of all, it's very active developed and it has a large community. So a lot of people are using it. And we can talk to each other to learn the experience and best practice for each other. And then also provide a very nice machine level abstraction. And then also Docker provides a very good isolation of resources. So we used to have a case where applications step on each other. And then which makes, first of all, it's hard to reason about. And the second is, when it happens, it's really annoying because all application on that host is going to be affected. But Docker provides a resource isolation, which helps us to prevent this scenario from happening. เดี๋ยวครับน่าจะพอดี5นาทีนะครับวิดีโอนี้ที่ Uber ทำปีก่อนนะนี่คือของปีก่อนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากบอกถ้าเมื่อปีถึงปีครึ่งก่อนนี้นะครับถ้าถามผมว่า Docker มันคืออะไรนะครับผมจะเรียก Docker ว่า innovation แต่ถึงวันนี้ครับผมเรียกมันว่าเทคโนโลยีนะผมไม่เรียก innovation นะครับมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้แล้วนะครับผมโอเคครับอีกเคสหนึ่งนะครับเคสนี้น่าจะเหมาะนะครับ PayPal นะครับผม PayPal ครับเดิมของเขานะครับเดิมเนี่ยเขา build on OpenStack เองนะครับเขา housing application ทุกอย่างอยู่ใน OpenStack แล้วก็ทำฟาร์มของตัวเองนะครับสิ่งที่เขาเจอคือสรุปแล้วสุดท้ายนะครับเขามี VM ประมาณ 100,000 VM นะครับมี CPU ประมาณ 500,000 core up นะครับผมสิ่งที่เขาเจอคือ admin cost นะครับเพียบบานมากนะครับผมสารพัดและแอปพลิเคชันค่อนข้าง dependency กับเทคโนโลยีเก่าๆเหมือนที่เราคุยกันนะครับคือเกิด dependency ย้ายนู่นนี่นั่นยากนะครับจะพอร์ตขึ้นคลาวด์ทีต้องคิดแล้วคิดอีกนะครับ Uber อยากหาโซลูชันสักตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้เขาพอร์ตของหรือพอร์ตแอปเขาเนี่ยขึ้นลงหรือไปรันที่ไหนก็ได้แบบง่ายๆนะครับซึ่งโซลูชันนั้นที่เขาเจอคือ Docker นะครับผมนอกจากนั้นเนื่องจาก PayPalเป็นบริษัททางด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่การเงินเครียดอันดับหนึ่งคือ security นะครับผม PayPal มีทีม security scan นะไม่ใช่ security เฉยๆนะ security scan ฉันทำเรื่องเดียวเลยคือเรื่องของ scan coding ที่ขึ้นมาใหม่นะครับผมซึ่งเขาใช้คอนเซปต์ของ Docker ทำ environment นี่แหละครับผมเพื่อทำการ scanning ทำ full scan ให้นะครับทุกๆตัวนะครับPayPal ใช้ Trust Registry นะครับเป็น product เสียเงินของ Docker นะครับผมแล้วก็ใช้ Compose ด้วยนะครับผมสิ่งที่ PayPal บอกคือ PayPal ลดระยะเวลาในการเตรียมแอปพลิเคชันลดระยะเวลาในการเทสนะครับแล้วก็ Recharging Cost ตัวนั้นนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคแรกๆของเขากลับมาได้ค่อนข้างเยอะมากPayPal is a payments company. We became independent last year. Previously, eBay and PayPal were together, as most likely everyone knows. So what we have today in PayPal in terms of infrastructure, we have a private cloud, OpenStack based, and 100,000 plus VMs, 500,000 plus cores. So it's a pretty extensive private cloud that we operate within PayPal. And 100% of our web tier and mid-tier applications and services are deployed and run in this private cloud.
you know, we realized that our vision and what we wanted to achieve long term in terms of the data center modernization and what was required in our architectural blueprint, that fit very well with what Docker was providing in terms of you know, the whole concept of Docker Engine and the capabilities and the products that the Docker has added in the last, I would say, 2-3 quarters. PayPal being a very security conscious company, it's absolutely important for us that all kinds of binaries and artifacts, whether it's source code or application binaries, we have those within our premises. For the very simple reason that our security teams run ongoing scans, and then we of course sign the code before we deploy. So we have all these checks and balances in place, and hence we wanted an enterprise-grade trust registry, and the DTR product actually sounded very promising first time when we started working with the Docker teams. So we have deployed the CS version of Docker Engine. We have Docker Trust Registry. We have these two deployed. We are using Compose as well. So, you know, some of the things that Docker provides, the granular control, the smaller footprint, the overhead, right? So those things are very attractive for us, right? Because that not only means that we can spin up a new VM or a new application instance much more quickly, as and when needed, whether it's we are rolling out a new application instance, or we have to patch an application, existing application, or we just have to add capacity for holiday readiness or for some other reason. We are able to do those things much more quickly. So that's a huge benefit of Docker. นี่ผมเพิ่งได้เห็นเมสเซจนี้ประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับของ Thai Coder นะครับเคสคืออย่างนี้ครับเคสคือเขาบอกว่าข้อมูล20ไบต์นะครับทำให้ระบบล่มได้นะครับเคสคืออะไรอยู่ดีๆเซิร์ฟเวอร์รีบูทเองนะครับอยู่ดีก็ดับไปเองนะครับไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับหาไปหามานะครับสิ่งที่เจอคือ application failure นะครับเอาข้อมูลแพ็กเกจของลูกค้าที่ซื้อกับจำนวนมาบวกกันแล้ว overflow นะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์ก็ล่วงไปเลยนะครับความคิดแรกนะของผมนะครับถ้าแอปเนี้ยมันรันอยู่ในคอนเทนเนอร์มันจะไม่สร้างความเสียหายขนาดนี้นะครับผมอะไรอย่างนั้นนะครับผมโอเคมีคำถามไหมครับผมน่าจะหมดเวลาพอดีนะครับหมดแล้วครับผมครับDocker มีเน็ตเวิร์กวงตั้งหากของมันนะครับผมแล้วก็เวลาที่เราใช้เซอร์เวิสนะครับเราจะสามารถแมปเป็นพอร์ตนะครับสมมุติว่าคอนเทนเนอร์นั้นรันให้บริการพอร์ต CC3 ใช่ไหมครับเราสามารถแมปพอร์ต CC3 ของอินเทอร์เฟซไหนก็ได้นะครับของ Docker Server ให้วิ่งเข้าไปที่คอนเทนเนอร์เพื่อเรียกใช้งานเป็นเรื่องๆนะครับเวลาที่มีทราฟฟิกจากข้างนอกวิ่งเข้ามาครับจะใช้บริการคอนเทนเนอร์นะครับเรียกด้วย IP ของตัวDocker Server นะครับเมื่อวิ่งเข้าพอร์ตนี้นะครับ Docker จะ blinding นะครับ service นี้วิ่งเข้าไปหาคอนเทนเนอร์อัตโนมัตินะครับผมซึ่งจริงๆนะครับถ้าเรื่องนี้คุยกันยาวนะครับเพราะว่ามีเทคนิคที่เล่นได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับ Docker นะครับมันสามารถทำได้ระดับนี้เลยว่าสมมุติเครื่องเรามีเน็ตเวิร์ก10กิกใหญ่ๆนะครับเราแท็ก VLAN เข้ามาสมัยนี้คงไม่มีใครใช้เส้นเดียว1 VLAN ถูกไหมเราแท็ก VLAN เข้ามาสัก100 VLAN นะครับผม Docker สามารถที่จะทำ VLAN tagging ตัวนั้นนะครับบลายเข้าไปหาคอนเทนเนอร์แต่ละตัวให้ทำงานได้นะครับผมรวมถึงทำเป็น L3 VLAN ก็ได้นะสมมุติว่าคุณต้องการแบ่งโซนข้างในคุณมีคอนเทนเนอร์40ตัวแบ่งแต่ละโซนแล้วให้มันวิ่งเราเข้าหากันสามารถมีอินฟราสตรักเจอร์ย่อมๆอะครับอยู่ในเครื่องเดียวทำอย่างนั้นได้เลยนะครับผมนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มไหมครับไม่มีเนาะงั้นขอบคุณมากๆเลยครับผมครับ